สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26ก็มาดูกันว่า channel ผมได้อะไรมาบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยกับไคจูหมายเลข8เล่ม9นะครับปก95บาทตามด้วยไคจูหมายเลข8เล่ม10ครับคิโครู้นางเอกวะเนี่ยต่อไปครับอนิเมะกำลังเป็นกระแสฟรีเรนโซโซโนฟรีเรนผมชอบปกหลังมากนะทุกเล่มเลยทำออกมาดูดีอันนี้เล่ม6อันนี้เล่ม7อันนี้เล่ม8อันนี้เล่ม5ซีลไม่เหมือนกันนะเสียดายอยากให้ซีลแบบเรียบเนียนแบบเล่มเมื่อกี้เล่ม4เล่ม3ออร่าขึ้นปกด้วยเล่ม2น้องเฟรุนน้องเฟิร์นเล่ม1ต่อไปสยามอีกเหมือนเดิมสปายแฟมิลี่เล่ม11นะครับปก95บาทเล่ม12หน้าปกน่าสนใจมากเป็นอาเจต่อไปเชนซอแมนครับเล่ม14และเล่ม15ไปกันเร็วๆสยามเหมือนกันครับโพสการ์ดมหาเวทผนึกมารครับเล่ม10เล่ม21และ22ครับส่วนเล่ม22นี่นางเอกขึ้นปกครับเหมือนเดิมไม่มีแผ่วต่อไปเป็นโปสการ์ดของอะไรเนี่ย Spy Family แล้วก็โชจิน X ปกติการ์ตูนญี่ปุ่นมันไม่ออกเสียง X ใช่ไหมเหมือนโฮลิกเนี่ยเขาไม่ออกเสียง X X โฮลิกหรือ Hunter Hunter เขาไม่อ่านHunter x Hunter หรือว่ามันจะอ่านว่าโชจินเฉยๆว่ะอ่ะมีโชจินเล่ม3เล่ม4ผมค่อนข้างชอบหน้าปกของโชจินนะมันสวยมันอาร์ตดีเล่ม5แล้วก็เล่ม6สวยสวยสนุกด้วยมันอ่านเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยพีคแต่มันก็สนุกยูซากุระควอเทตเล่ม22ครับตอนนี้กำลังสนุกเลยบงกฎออกเร็วๆนะครับต่อไป Elden Ring ครับแฟน From Soft ก็ต้องซื้อแหละแต่นี่มันการ์ตูนตลกนะตัวละครมันจะสติสตางไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวทำตัวแปลกๆต่อไปลืมแว่นครับเล่ม7อนิเมะทำดีนะรู้สึกชอบเล่ม8ต่อไปสยามครับดันดาดันเล่ม9กับเล่ม10น้องโอตาคุชื่ออะไรวะแล้วก็น้องชื่ออะไรวะก็ซีล่าเนี่ยลืมแล้วต่อไปแฟนทาโกปี้ต้องซื้อครับบาปพิศวงแห่งตระกูลอิจิโนเซอิจิโนเซเล่มหนึ่งเล่มแรกเลยทำไมมันอารมณ์มันเหมือนหนังสือของลักพิมพ์วะ
นี่ลักพิมพ์อ่ะเนี่ยสยามมันลักพิมพ์ไวบ์อ่ะต่อไปครับหนังสือลายอะไรเดียวเรียกว่าลายสัปดาห์ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ออกทุกสัปดาห์แขนกลคนแปรธาตุครับเล่ม10เล่ม11เล่ม12เล่ม13เล่ม14 15แล้วก็16ครับสยามเหมือนเดิมชิโนอาริสครับได้ข่าวว่าเกมมันปิดไปแล้วไหมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่ามังงะมันสนุกมากนะผมไม่เคยเล่นเกมอ่ะแต่โยโกะทาโร่เนี่ยพวกเนียผมเล่นนะเนียรีพลิแคนต์เนียออโตมาต้าดราเก้นการ์ดดราเก้นการ์ดไหมว่าชื่อต่อไปครับมังงะที่ซื้อมาแต่ไม่อ่านครับซื้อมาสะสมล้วนๆ Beastar เล่ม12และ13ครับ Legoshi ขึ้นปกเล่ม12ไอ้นี่อ่านว่าไงปก135บาทราคาจะเป็นลมแต่ละเล่มต่อไปครับโอยาซึมิปุนๆเล่ม7เล่ม8ตอนนี้ผมอ่านถึงเล่ม4อยู่เลยครับต่อไปสายเลือดวิปปริตเล่ม8อันนี้คุณแม่ตอนเป็นเด็กหรือเปล่าน่าจะใช่เป็นเรื่องหนึ่งที่ตัวหนังสือค่อนข้างน้อยนะครับเน้นภาพคือแบบอ่านแบบแป๊บเดียวจบต่อไปไฮไลท์ของงานครับ Overlord ฉบับโนเวลเล่ม15ครับเล่มนี้ผมจะยังไม่อ่านก่อนนะครับก็ผมอ่านถึงเล่ม14แล้วเล่ม15เขาว่าจากที่ไปแง้มๆดูก็มันต่อกับเล่ม16ซึ่งผมรอเล่ม16ค่อยอ่านทีเดียวมันกลัวมันจะค้างครับแล้วรู้สึกว่ามันสนุกด้วยช่วงนี้ต่อไปครับโจโกโจ้ภาค4มันกี่เล่มจบเนี่ยภาค4เล่ม4ภาค4เล่ม5ถ้าโจโจเลียนออกถึงภาค4นี่คงต้องซื้อใหม่แหละต่อไปอนิเมะครับริวโอเล่ม8เล่ม7ยังไม่อ่านอ่านถึงแค่เล่ม6อยู่เลยตอนนี้ผมอ่านกริมกาใหม่ตั้งแต่แรกนะครับจนถึงเล่มล่าสุดก็เลยไม่ค่อยมีเวลา No Game No Life เล่ม12มีโปสการ์ดด้วยต่อไปจะเป็นฟีนิกซ์นะครับอันนี้ไลโคลิสรีคอยภาษาญี่ปุ่นก็อ่านรีโคลิสรีคอยรีโคลิซื้อมาทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่อนิเมะผมชอบมากนะพอออกมาก็ซื้ออืมงงตัวเองแต่ก็ไม่ได้อยากอ่านขนาดนั้นต่อไปครับเป็นบ็อกเซตของน้องแมงมุมนะครับจากที่ไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าใส่ไม่ได้
หรือใส่ไม่หมดนี่แหละต้องแบบยัดจริงๆอ่ะถึงจะใส่ได้แบบยัดแทบกล่องแทบแหกอะไรแบบเนี้ยซึ่งนิยายของผมทุกเรื่องผมจะใส่ปกหมดใส่ปกหมดก็ไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าอาจจะซื้อกล่องมาตั้งโชว์เฉยๆแล้วรูปเล่มก็ตั้งข้างนอกโซเฟียกับอาริเอลนะครับด้านหลังก็เป็นโซเฟียกับแมงมุมด้านข้างนี้เป็นแมงมุมกับรัดนะครับข้างบนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับคุโมเดสกานะนี่ก็ไม่แก่นะข้างในมีเล่ม EX 2นะครับโอเคหมดกับช่วงหนังสือแล้วนะครับต่อไปเป็นฮ็อบบี้ซึ่งช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยได้ซื้อฟิกเกอร์เท่าไหร่ถามว่าซื้อไหมก็ซื้อแหละก็คือจองแต่ว่าฟิกเกอร์มันออกปีหน้าเยอะมากช่วงต้นปีนะครับอันนี้เอามาเป็นเกมมากดีกว่าอ้อลืมอันนี้เป็นการ์ดของที่แถมมากับกล่องน้องแมงมุมเมื่อกี้นะครับซึ่งอันนี้ใครก็ไม่รู้น่าจะเรื่องเงาทมินอันนี้โซโล่เก็บเวลคนเดียวเรื่องนี้น่าจะวายไม่รู้จักส่วนเรื่องนี้ไม่รู้จักเหมือนกันแต่นางเอกน่าจะนางเอกน่ารักดีแค่นี้นี่คือการ์ดใช่ไหมของแมงมุมผมน่าจะมีการ์ดอยู่หลายใบเพราะผมซื้อเซ็ตลิมิเต็ดทุกเล่มเลยแต่ไม่เคยแกะเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าแกะมาแล้วจะเก็บไว้ตรงไหนเพราะว่าโปสการ์ดพวกเนี้ยเยอะมากต่อไปมาเกมมันดีกว่าช่วงนี้ที่ซื้อมีอะไรบ้างสำหรับใครที่ตามเฉพาะหนังสือก็จบแล้วนะครับต่อไปก็แค่เกมครับเอาเป็นที่ซื้ออันแรกแล้วกันอันนี้ Fate Samurai Remnant ครับของปก PS5 นะอันนี้ผมเล่นจบ 100% แล้วเก็บแพลตินัมเรียบร้อยสนุกมากนะครับใครแฟน Fate คือต้องซื้อต้องเล่นให้ได้ฉากจบก็คือแบบมีอยู่ประมาณ1มีประมาณ8รูท8หรือ6รูทนี่แหละมันจะมีรูทซ้ำด้วยจะมีรูทที่ซ้ำแต่ว่าเอลิเมนต์มันต่างกันนิดหน่อยคือฉากจบเดียวกันแต่ NPC การกระทำต่างกันอะไรแบบนี้ก็คือมันก็ต้องเก็บให้ครบครับเพื่อจะได้ถ้วยต่อไปเป็น Lord of the Fallenอันนี้ไม่มีแผ่นโซน3นะครับอันนี้เป็นแผ่นโซน2อันนี้เป็นตัวดีลักนะต่อไปเป็น Spider-Man 2อันนี้ผมก็เก็บ 100% เรียบร้อยแล้วครับสนุกเลยถือว่าเจ๋งก็รอ DLC ครับภาคแรก DLC มันก็กลางๆนะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีต่อไปครับอันนี้กำลังเล่นอยู่ครับ Persona 5 Tactica อันนี้ไม่มีขายโซนไทยนะครับเพราะว่าบอสบางตัวทำให้มีอาจจะมีเกิดประเด็นเรื่องศาสนาได้ครับเขาเลยไม่มีโซนไทยแต่ผมก็งงว่าทำไมเกมอื่นมันมีได้เช่นเหมือนชินมิกามิเทนเซอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้มันพระพุทธรูปนะโอเคแล้วก็ส่วน Persona 5 Tactica เวลาซื้อเขาก็จะแถมอันนี้ครับผ้าอันนี้มาด้วยจากที่ผมซื้อมาเนี่ยของ Atlas เนี่ยพวกชินมิกามิเทนเซ5แล้วก็โซแฮกเกอร์2ก็จะแถมผ้าเหมือนกันแต่มันผืนเล็กเขาชอบแถมผ้ามากนะค่ายนี้ผมยังไม่เคยเห็นเนี่ยเปิดครั้งแรกเลยโมกาน่าผืนใหญ่เนี่ยโมกาน่าโจ๊กเกอร์แล้วก็ชื่ออะไรวะจำไม่ได้หัวหน้าคณะปฏิวัติเสียดายมันเป็นภาษา
ภาษาจีนถ้าเป็นญี่ปุ่นก็โอเคโอเคแค่นี้ครับหมดสำหรับเดือนนี้ก็เจอกันครั้งต่อไปอีกน่าจะช่วงต้นปีหน้าครับเพราะว่าของเข้าเยอะโอเคเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ